แฉสันดานนัดเผยเหตุเลิกสามีเจออ้างตำรวจคลิปสยิวหลุดคุกคามดูถูกขอใช้กฎหมายปกป้องแซบทุกท่ายังพูดว่าหนูนัมเบอร์วันแต่ไปสไลด์หนอนกับหญิงอื่นแฉลั่นสันดานนัดจุฑารัตน์เผยเหตุเลิกสามีเจออ้างตำรวจคุกคามปมคลิปสยิวหลุดเจอดูถูกเดินหน้าพร้อมทนายขอปกป้องตัวเองเลิกกันจริงแน่นอนแถมตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นไม่หยุดสำหรับนัดจุฑารัตน์หรืออดีตเมียเก่านักร้องดังโชครถแห่ที่ขอเดินหน้าพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตออกมาปกป้องตัวเองผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8จากปมเรื่องราวชู้หอบแชทฟ้องอดีตสามีโทรมาขอให้ช่วยเคลียร์เรื่องคลิปโชว์เสียวหลุดพร้อมยื่นคำขาดขอไม่เอาค่าเลี้ยงดูแต่ขอแค่บ้านให้ลูกพร้อมถูกกล่าวหาจากอดีตสามีดูถูกไปมีอะไรกับชายอื่นหลังเลิกเราขอคุยกันแบบเพื่อนๆทำไมเธอเลิกกันล่ะนัดเกิดจากความเจ้าชู้นับครั้งไม่ถ้วนไม่หยุดสักทีมันเยอะแยะไปหมดเลยจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าให้อภัยแล้วให้อภัยอีกให้อภัยจนหัวใจไม่เหลือพื้นที่ให้เจ็บแล้วแต่สองปีที่ผ่านมาไม่เห็นมีวี่แววว่าแก้วกำลังจะร้าวเลยนัดทนค่ะมีมาตลอดแต่ไม่เคยให้เป็นข่าวทะเลาะกันหลังบ้านคำว่ามีระแคะระคายกลับมาที่บ้านหมายถึงเจอลิปสติกเบอร์คนอื่นโทรมานัดทุกครั้งที่จับโทรศัพท์ก็จะเจอทุกครั้งไม่ใช่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเอาแบบนี้ดีกว่าเวลาทะเลาะกันออกจากบ้านไปเปลี่ยนรหัส Facebook กลับมาก็จะเจออีกเราคิดเยอะไปหรือเปล่าที่ผ่านมานัดสิ่งที่นัดรับรู้มามันเยอะมากกว่าคำว่าระแวงได้เลยจริงๆแล้วนัดอายุ33แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนดีปกติไม่โกหกไม่ดื้อถามหน่อยว่าคนอย่างนัดจะมานั่งระแวงเหรอคะนัดไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลแต่สิ่งที่เขาทำไม่ทำให้นัดมีความไว้ใจเหลือให้เขาเลยแม้แต่นิดเดียวมีข่าวว่าเธอไม่คิดจะเอาสมบัติอะไรเขาเลยขอแค่เลี้ยงลูกจากออกมานัดก็ไม่จริงขนาดนั้นค่ะมันมีส่วนที่เราซื้อบ้านร่วมกันแต่ไม่ใช่เงินร่วมกันทั้งหมดมีเงินที่เราซื้อร่วมกันจริงๆประมาณ3ล้านกว่าบาทที่เหลือเป็นเงินส่วนตัวนัดแล้วเป็นเงินแม่อีก1ล้านเงินที่เคยซื้อร่วมกัน3ล้านกว่าบาทนัดเคยทำข้อตกลงกับเขาว่าถ้าใครนอกใจบ้านหลังนี้จะตกเป็นของอีกฝ่ายโดยชอบธรรมแล้วเขานอกใจเราเขาก็จำเป็นต้องยกบ้านหลังนี้ให้เราเขายกมาให้เซ็นด้วยความแบบไม่เต็มใจต้องบอกแบบนี้แต่ยังไม่ถึงกระบวนการโอนถามทนายถึงเรื่องลูกน้องนัดจะขอเลี้ยงลูกเองแบบนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูไหมคะมีสัญญาไหมว่า 3-4 วันมาทีสัปดาห์มาทีหรืออย่างไรคะทนายเจมอาจารย์ถามมี2ส่วนส่วนที่1คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรอันนี้ถ้าฝ่ายชายจะให้ก็แล้วแต่ฝ่ายชายน้องนัดเขาไม่เอานัดใช่คะไม่รับเลยทนายเจมอันที่2เรื่องอำนาจปกครองบุตรน้องนัดก็มีอำนาจปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ในทางกฎหมายระบุชัดเจนครับว่าไม่ว่าฝ่ายใดมีอำนาจปกครองบุตรก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์เยี่ยมเยียนตามสมควรจะไปปิดกั้นเขาไม่ได้และอันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับน้องนัดทั้งหมดแต่ว่าต้องแบ่งช่วงกันในช่วงนี้เด็กยังเล็กอยู่เพราะเด็กยังเล็กไม่สามารถพูดได้หิวเป็นไข้ไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของแม่จะเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดจนกว่าเด็กจะรู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยปล่อยไปผมก็เห็นด้วยแต่จะไปปิดกั้นไม่ให้พ่อเจอลูกเลยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เกิดจากความรักของทั้งสองฝ่ายได้ข่าวว่าเธอได้มาโพสต์หรือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์คลิปสยิวของอดีตสามีมาให้เธอแล้วจะมาเอาเงินนัดเรื่องนี้เกิดขึ้นวันหย่าเลยค่ะวันที่หย่ากับนัดเลยคือตอนแรกผู้หญิงส่งมาก่อนใครก็ไม่ทราบค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องเด็ดมาให้พี่นัดสนะ
ขอค่าขนมหน่อยเราก็บอกว่าพี่อย่ากันแล้วพี่ไม่อยากรู้เขาก็บอกว่าแต่ถ้าพี่รู้มันจะดีกับพี่แน่นอนเราก็ถามว่ามันสมควรหรือกับที่พี่ต้องจ่ายแล้วเขาก็บล็อกหนูไปสักพักนางก็ปลดบล็อกหนูแล้วก็ส่งมารวดเดียวเลยคำว่าสยิวของเธอมันคืออะไรนัดคือเขาเปิดกล้องสไลด์หนอนกันมันก็เห็นทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายแล้วก็มีแชทผู้ชายตามในข่าวเลยค่ะในคลิปจะเป็นช่วงล่างของผู้หญิงแล้วก็จะเป็นช่วงล่างของผู้ชายต่างคนต่างสำเร็จความใคร่ทางออนไลน์ประมาณนั้นค่ะหนอนใครก็ไม่รู้ไหมหรือเธอจำหนอนอดีตได้นัดอาจารย์หนูเห็นของหนูทุกวันหนูจำได้แค่ปลายเล็บแล้วปลายนิ้วหนูก็จำได้แล้วตอนที่เขาอยู่กับเธอถ้าหากเขาเป็นคนจัดจ้านสนุกสนานแล้วรักที่จะชอบทางนี้เป็นไปได้ไหมเขาก็เลยอาจไปสนุกกับคนอื่นเขาก็เลยไม่ค่อยดูแลเธอเธอเลยทิ้งเขาหรือเธอปฏิเสธตอนที่อยู่กับเขาแซ่บไม่เบานัดเรื่องนี้หนูขอเคลียร์ประเด็นเลยค่ะถ้าพูดถึงจัดจ้านหนูก็คือคนจัดจ้านย่านคลองหกไม่เคยทำให้บกพร่องและก็คิดว่าแซ่บทุกกระบวนท่าเช่นกันเขาก็ยังพูดว่าหนูนัมเบอร์วันถ้าเธอเป็นนัมเบอร์วันทำไมเขาถึงไปสไลด์หนอนกับคนอื่นนัดมันเป็นที่กมลสันดานหรือเปล่าคะที่ทนไม่ได้ถึงขั้นที่หย่าตอนนี้ที่ฟ้องร้องและลุกลามใหญ่โตเพราะเขาโทรมาคุกคามอะไรเธออีกเหรอนัดเขาโทรมาขอร้องให้ช่วยเรื่องคลิปนี้แหละจริงๆเขาโทรหาหนูตั้งแต่วันหย่าเลยหย่าเสร็จเขาโทรมาหาหนูเลยนะคืนนั้นแล้วบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วขอกอดหน่อยได้ไหมรู้สึกผิดมากเลยที่ลั่นวาจาไปว่าจะหย่ากับเธอประมาณนี้แล้วคุยเสร็จจบไปหนึ่งวันอีกหนึ่งวันโทรมาขอโทษให้ช่วยเรื่องคลิปว่าไปทำผิดพลาดมาและมีแม่คนเดียวที่ช่วยได้ชีวิตเขาไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากแม่เพราะที่ผ่านมาหนูเป็นคนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้เขาหมดเลยและเขาก็จะให้หนูเคลียร์เรื่องคลิปให้อีกและอธิบายให้ฟังว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่มันไม่จบค่ะแล้วโทรศัพท์ของหนูโดนอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้นัดตอนนี้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นตำรวจและเอาข้อมูลหนูจาก iCloud ซึ่งข้อมูลหนูใน iCloud มีอดีตสามีหนูคนเดียวที่มีเราใช้ iCloud เดียวกันน่าจะเป็นการก๊อปปี้ลิงก์ทั้งหมดเพื่อส่งไปให้ทางคนนั้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมแต่ข้อมูลหนูถูกเผยแพร่ไปแล้วมันเป็น KBank อีเมลLine, Facebook, TikTok, IG และข้อมูลทุกอย่างที่หนูใช้ทำงานคือหลักฐานและข้อมูลส่วนตัวหนูทุกอย่างเลยคือต้องดำเนินการอย่างไรพี่เจมทนายเจมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทุกอย่างที่น้องนัดพูดถึงคือข้อมูลส่วนบุคคลและใครที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นและเอาข้อมูลของบุคคลอื่นไปเผยแพร่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายแบบนี้ถือว่ามีความผิดได้พอบนะแต่ถ้าเขาส่งไปเพื่อที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบหรือคู่กรณีของนัดส่งไปให้ตำรวจตรวจสอบมันคือกระบวนการของตำรวจแต่ตำรวจเองทำไมไปเปิดเผยข้อมูลหลักฐานของบุคคลมาให้อีกฝ่ายหนึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการข่มขู่หรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองการที่เป็นพนักงานสอบสวนถ้าเกิดจะเรียกเจรจาหรือเรียกไปคุยสามารถทำได้ในขั้นตอนนี้คือเป็นการอำนวยความสะดวกไกล่เกลี่ยเบื้องต้นสามารถทำได้แหละเพราะเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันแต่ประเด็นปัญหาลักษณะส่งข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลส่วนบุคคลของน้องกลับไปให้น้องในช่องไลน์บอกว่าเรียกมาคุยกันดีๆและบอกว่าสิ่งที่เธอทำเป็นความผิดนะตามมาตรานี้นะข่มขู่หนูด้วยทนายเจมส์อะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะให้ยอมได้ข่าวว่าอดีตสามียังโทรมาถามไถ่ว่ามีแฟนใหม่หรือยังเหรอนะตามแชทเลยค่ะแต่สิ่งที่แย่ไปกว่าไม่มีคำถามถึงลูกเลยมาถามว่าหนูมีอะไรกับคนใหม่หรือยังเขามีสิทธิ์อะไรมาถามหนูแบบนี้เขายังอาลัยอาวรณ์หนูนัดอาจารย์ไม่คิดว่าเขาดูถูกหนูไปหน่อยหรอคะเขารู้ได้ไงเธอมีคนใหม่
นัดหนูยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยค่ะหนูต้องพบหมอจิตเวททุกสองอาทิตย์เอาอะไรไปคุยกับใครหนูต้องพบหมอจิตเวทหนูซึมเศร้าเลยเหรอนัดมันสะสมมาตั้งแต่ตอนท้องเลยค่ะหนูสะสมมาตลอดเลยสุดท้ายในรายการยังมีการพูดถึงข้อกฎหมายต่างๆจากเจมส์นิติธรพร้อมเรื่องราวของนัดจุธารัตน์หลายอย่างที่หลายคนไม่เคยรู้แฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 นทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น